นี้ไอ้แจ็คพามาวัดก็เรียกวัดมอนนะอยู่เกาะเกตนะอยู่เกาะเกตมือนี้นะครับอยู่เกาะเกตเราต้องข้ามเรือจากฝั่งกรุงเทพเนาะซึ่งอยู่ทางนู้นเนาะเนาะแล้วก็เราก็ข้ามมาฝั่งนี้เนาะที่นี่เกาะเกตจะมีเจดีย์เขาเรียกเจดีย์เอียงเนาะที่นี่เนาะไปบึงกันที่นี่สามารถที่จะไปเที่ยวได้โดนอะไรวะเมื่อกี้นี่ที่นี่สามารถที่จะไปเที่ยวได้นะครับเขาจะมีเรือนำเที่ยวเกาะเก็บนะหยุดทุกวันเสาร์นะทุกวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่เลิกจะมีบ้านทำผ้าบาติกไหว้พระวัดบางจากหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผานะที่นี่มีเรือนำเที่ยวมีอะไรได้หมดเลยเนาะวันนี้เราข้ามเกาะมาแล้วนะข้ามเกาะที่นี่เป็นเกาะนะเกาะเกร็ดนะมีไปเที่ยวชมวัดเก่านะบึงวัดเก่าเนาะนะอันนี้เป็นวัดเก่าโบสถ์เก่านะครับมาเที่ยวได้เนาะมากรุงเทพนะมาประเทศไทยมากรุงเทพบอกฮูจะไปที่ใดเนาะก็นะถามไอ้แจ็คได้เลยเด้อเนาะมันที่นี่จะมีพระพุทธสายญาตินะพระพุทธสายญาติแล้วก็พระนนทมุนีนะเป็นพระประจำจังหวัดเกาะเป็ดนะเดี๋ยวเราไปไหว้พระที่โบสถ์ก่อนเด้อเนาะไปโลดเข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันได้เด้อเนาะนะวันนี้ไอ้แจ็คพามงคลมาพามงคลมารับสิ่งดีๆนะอวยพรอันนี้เป็นวัดมอญเนาะเป็นวัดมอญอยู่ที่เกาะเนาะอยู่ที่เกาะเลยนนทบุรีก็มีเกาะเนาะนะเราจะดูลักษณะของธงนะเป็นธงมอญเป็นธงมอญแล้วก็ทางเข้าจากสารวัตรเนาะเดี๋ยวเราไปบึงกันเนาะเราไปบึงกันอันนี้เป็นองค์พระประธานในโบสถ์เนาะเป็นองค์พระประธานในโบสถ์ที่วัดที่เกาะเกร็ดเนาะสวยงามหลายเนาะเป็นวัดที่นานละนะตั้งแต่สมัยโบราณนะที่วัดนี้ขอพรบูชาสักการะกันได้เด้อเนาะสวดมนต์กันได้นี่จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังโบราณเนาะงามบ่เนาะอย่างกับราชวังบ่เหมือนราชวังโบราณเลยบ่เนาะเหมือนกับปราสาทราชวังเนาะเห็นบ่เป็นจิตรกรรมฝาผนังเนาะ
เนาะสวยงามเนาะงามหลายเนาะอันนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเนาะที่เป็นวิถีโบราณเนาะที่เป็นวิถีโบราณของคนที่ความเป็นอยู่ของคนไทยเนาะในโบราณคนลาวคนไทยมันก็บ่ต่างกันมากเนาะวิถีใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงประเพณีเนาะวัฒนธรรมเนาะมันก็หลากหลายเห็นป่ะอันนี้เป็นภาพโบราณเนาะวัดเก่าวัดเก่าหลายเลยเนาะที่นี่เป็นวัดที่อยู่กลางเกาะเกาะเนาะเขาเรียกเกาะเกตเนาะเห็นป่ะเป็นภาพโบราณเนาะหาชมยากละเนาะหาชมยากเนาะน่าดูหลายเนาะข้างบนก็จะเป็นภาพวาดเนาะเป็นภาพวาดอันนี้ขยายให้บึกเนาะเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าเนาะเนาะเข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันได้ก่อนเด้อเนาะอันนี้เป็นวัดเหมือนวังเลยเนาะสวยงามที่เกาะเกร็ดนะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนาะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายๆเนาะที่เมืองลาวมีที่ใดเนาะที่เป็นวัดเก่าวัดแก่คูณค่าแก่การอนุรักษ์เนาะก็เนาะมาแชร์กันได้เนาะแนะนำกันไปเนาะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะงามบ่เนาะตรงกลางจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนซ้ายและขวาก็เป็นเหมือนกันทุกที่เนาะก็คือจะเป็นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนาะอัครเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาเนาะอันนี้เป็นวัดโบราณจริงๆเนาะเป็นวัดโบราณแต่เขามีการบูรณะใหม่เนาะก็จะมีคำโบราณเนาะติดกันตามผนังเนาะนะอย่างอันนี้ก็อ่านว่าเงินฉลอง200ช่างเศษมีเก็บรวบรวมบานชีทุกครั้ง1,090ช่างทวีอีก4ช่างนา47บาททั้งเศษซ้ำ2สลึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นโครงนะเป็นโครงเป็นคำโบราณเนาะเป็นคำโบราณเป็นคำโบราณทั้งนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพจิตรกรรมเนาะนะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณเนาะในสมัยโบราณเดี๋ยวเราพาไปบึ่งพระนอนกันนะไปเดี๋ยวเราไปกันเนาะเดี๋ยวเราพามาเดี๋ยวเราไปดูด้านบึ่งด้านนอกกันอันนี้เป็นประตูเนาะสังเกตว่าศิลปินเนาะสังเกตว่าศิลปินของทั้งคนลาวและคนไทยเนาะศิลปินโบราณเนาะเขาจะมีการเก็บลวดลายเอกลักษณ์เห็นบ่อันนี้เขาเรียกภาพเนาะเป็นเหมือนภาพนูนออกมาเนาะ2มิติ3มิติเนาะเห็นบ่เนาะแกะสลักเป็นรูปช้างเอราวัณเนาะอันนี้เป็นวิมานเนาะเป็นวิมานวัดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5เนาะพระปิยมหาราชของไทยเนาะก็จะมีเขียนเอาไว้นะเป็นวัดที่งดงามหลายเนาะเหมือนวังจะละพาไปบึ่งกันด้านนอกเนาะวันนี้มื้อนี้วันพระเนาะมื้อนี้วันพระมีโอกาสก็ทำบุญเนาะสวดมนต์ภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนาะไอ้แจ็คมาทำวัดเนาะเข้ามาวัดแล้วก็ถือโอกาสมาไลฟ์สดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะชาวลาวชาวไทยได้บึ่งกันเนาะว่า
ความสวยงามความเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวลาวเนาะก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเนาะอันนี้จะเป็นอาคารเก่าในสมัยรัชกาลที่5เนาะวัดนี้ชื่อวัดปรมัยยิกาวาสเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะพาเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์เนาะเดี๋ยวบึงดูเนาะอยากเข้าไปบึงพิพิธภัณฑ์กันบ่เนาะเม้นมาทักทายสบายดีกันได้เด้อนะไปเราไปเดินไปบึงกันต่อเนาะมีชาวฝรั่งมามื้อนี้เป็นมื้อธรรมดาเนาะบอกแม่นเสาร์อาทิตย์อันนี้ตามหินเขาก็จะมีสักสลักเนาะถ้าตรงนี้เขาก็จะเหมือนกับศิลาจารึกเนาะอันนี้จะเป็นภาษามอญเนาะภาษามอญเห็นป่ะเนาะวันนี้มอญสร้างเนาะเป็นชาวมอญเดี๋ยวเราจะไปดูบึงไฮไลท์กันเนาะไฮไลท์ก็คือเจดีย์เอียงเนาะเป็นเจดีย์เห็นป่ะคล้ายๆกับในรูปเนาะวัดปรมัยยิกาวาสเป็นเจดีย์เอียงเนาะเดี๋ยวเอาไปบึงกันเอาล่ะป่ะบึงกันนะไปเราไปบึงกันอันนี้เป็นบริเวณของวัดเนาะเป็นบริเวณของวัดสังเกตเนาะจะสังเกตเห็นเจดีย์ทรงมอญหลายเนาะเจดีย์แบบเนี้ยเขาเรียกเจดีย์ทรงมอญเนาะเป็นคนมอญสร้างนะเป็นคนมอญสร้างอันนี้จากภายนอกเนาะอันนี้ด้านหลังของวัดเนาะข้างบนหน้าบันเนาะก็เป็นแบบศิลปะในสมัยรัชกาลกรุงรัตนโกสินทร์เนาะงดงามหาบึงได้บ่ยากเนาะหาบึงได้ยากเนาะบ่ใช่บ่ยากนี่เขาเอิ้นว่าพระมหารามันเจดีย์เนาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะในเจดีย์องค์นี้เมื่อวันพระรหัสบดีที่4ขึ้น13ค่ำปีวอกเนาะจึงก็มีพระบรมสารีริกธาตุเนาะวันนี้ไอ้มื้อนี้ไอ้แจ็คพามาเที่ยวเนาะพามาเที่ยวพามาบึงเนาะเดี๋ยวเราสวดมนต์ไปพร้อมกันก็ได้เนาะตั้งจิตอธิษฐานเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิเจติยังสัพพังสัพพฐาเนสุปฏิทิตังสารีริกธาตุมหาโพพุทธรูปังอหังนะโมสาธุสาธุสาธุเฮงเฮงขอสัพพะพุทธาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเนาะให้ทุกคนที่คิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะมาไปบึงกันต่อไปมื้อนี้ไปบึงวิหารพุทธไสยญาติเนาะวิหารพุทธไสยญาติพระนนทมุนินนะที่นี่เป็นเกาะเนาะสังเกตว่าแต่ละที่ก็จะเป็นเกาะหมดจะอยู่ในเกาะมีน้ำล้อมรอบเนาะเดี๋ยวหาไปบึงกันไปบึงกันโลดนะเป็นพระนอนองค์พระนอนนะว่าจะงามปานใดเนาะไปกันอันนี้วิหารคดเนาะวิหารคดล้อมรอบเนาะก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปเนาะเดี๋ยวเราไปบึงกันพระนอนเนาะพระพุทธไสยญาติบึงกัน
่ะบึงโอ้งามแท้งามหลายนี่คือองค์พระนอนนะครับนะพระพุทธรูปองค์พระนอนในศาสนาพุทธเนาะในพุทธศาสนาเนี่ยนะจะมีเป็นพุทธลักษณะที่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นประเทศเมียนมาลาวไทยเนาะเขาก็จะมีลักษณะของพระบาทนะที่เป็นมงคลนะฝ่าเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นลักษณะเป็นก้นหอยแบบนี้เนาะผู้เกิดมามีบุญเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะที่ลาวก็มีเนาะมีแต่ว่ามีอยู่หลายๆที่ที่ยังไม่ได้รับการบูรณะเนาะยังไม่ได้ทำให้งดงามเนาะที่ไฮไลท์เนาะอันนี้เป็นลักษณะของพระมอนนะพระมอนก็จะเป็นคือกันเนาะเป็นคือกันกับทุกที่ที่เป็นชาวมอนไปอยู่ที่ไหนก็จะสร้างวัดเนาะนับถือศาสนาพุทธเนาะมอนไปเราดูกันต่อ